สวัสดีครับเปิดดูซิมีอะไรคลิปนี้ SA Comtech จะเปิดดู HP All-in-1 รุ่น 24-M0048D นอกจากเราจะเปิดดูข้างในแล้วเราจะอัปเกรดเมมโมรีแล้วก็ใส่ SSD เข้าไปด้วยหลังจากนั้นเราจะทำการย้าย Windows 10จากฮาร์ดดิสก์มาไว้ที่ SSD นะครับรูปร่างหน้าตาภายนอกของ HP All-in-1 ก็ดูเองแล้วกันนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ที่ผมทำคลิปก็คืออยากให้เห็นข้างในของเครื่องหลังจากที่แกะมาแล้วว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะแกะเครื่องนะครับที่ใต้ของเครื่องติดสติกเกอร์ไว้ว่าถ้าแกะเครื่องสติกเกอร์หลุดลอกอาจจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มั่นใจก็โทรสอบถามทาง call center ของ HP ก่อนที่จะแกะเครื่องละกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้โทรคุยนะครับผมจะแกะเครื่องแล้วก็ติดตั้งแรมและ SSD เข้าไปเลยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแกะเครื่องก็ได้แก่ไขควงแฉกขนาดใหญ่แล้วก็เหล็กบางหรือพลาสติกสำหรับแกะโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับแกะโน้ตบุ๊กหรือว่าแกะจอก็ได้นะครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากใช้เหล็กบางแกะพลาสติกอ่อนที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาออกก่อนนะครับแค่แกะออกมาให้หลุดจากตัวเคสของคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นพลาสติกบางแบบอ่อนนะครับยืดหยุ่นได้ที่ตัวพลาสติกก็จะมีเดือยอยู่เล็กๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแบบอ่อนมันไม่หักง่ายนะครับหลังจากนั้นให้แกะพลาสติกที่อยู่ตรงกลางออกตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็นพลาสติกแข็งแบบบางเพราะฉะนั้นต้องแกะด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะทำให้มันแตกหักได้ตัวนี้จะมีเดือยล็อกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้เดือยหักเป็นอันขาดหลังจากที่เอาพลาสติกตรงกลางออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ไขควงแฉกขันน็อต2ตัวซ้ายขวาออกตัวนี้เป็นน็อตขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเป็นตัวยึดขาจอไว ก็คือขันน็อต3ตัวนี้ออกน็อต3ตัวนี้เราจะมองเห็นได้ก็หลังจากที่เราเอาขาตั้งออกครับหลังจากนั้นก็หงายจอขึ้นครับให้ฝั่งจออยู่ด้านบนแต่ถ้าใครหงายอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำนะครับต่อไปเราก็จะแกะพลาสติกตัวนี้ออกนะครับเป็นพลาสติกพาเนลอยู่ด้านหน้าจอนะครับตรงโลโก้นะครับใช้มือในการค่อยๆแกะออกนะครับไม่ต้องใช้เหล็กบางเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้จอเกิดความเสียหายได้นะครับตรงนี้ใช้มือแกะเอานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือระมัดระวังอย่าให้เดือยพวกนี้หักเป็นขาดนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ใหม่ๆก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาใดเพราะว่าพลาสติกมันยังใหม่อยู่ยังมีความยืดหยุ่นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีพลาสติกอาจจะเสื่อมคุณภาพนะครับเวลาเราแกะก็อาจจะทำให้แตกหักได้ง่ายขั้นตอนต่อมาก็ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกทั้งหมด5ตัวครับ
ตามลำดับที่ผมชี้ให้ดูทั้งหมด5ตัวตัวที่5เนี่ยน็อตจะมีความยาวกว่าตัวอื่นเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขันกลับก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับตัวนี้ครับตัวที่5ตัวนี้จะยาวกว่าตัวอื่นๆเล็กน้อยนะครับส่วน4ตัวที่เหลือก็มีความยาวเท่ากับ3ตัวแรกที่ผมขันออกจากใต้จอนะครับถ้าเอามาเทียบกันก็จะเห็นความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับนี่คือตัวที่5นะครับจะยาวกว่าตัวอื่นๆเล็กน้อยนะครับต่อมาเราก็จะมาแกะจอออกจากตัวเคสของอลินวันกันนะครับก็ใช้เหล็กบางสอดเข้าไปด้านข้างนะครับสอดค่อยๆสอดเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นนะครับงัดขึ้นแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนิดหนึ่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสอดเข้าไปด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็งัดขึ้นตัวเดือยพลาสติกที่ล็อกอยู่ก็จะหลุดออกมานะครับแม้จะมีเสียงดังป๊อกแป๊กนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องกังวลรับรองว่าไม่หักแน่นอนนะครับทุกครั้งเวลาแกะจอหรือว่าแกะโน้ตบุ๊กแนะนำให้เกรงมือนิดหนึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดถ้าเราแกะแล้วไม่ได้เกรงมือนะครับบางทีเราดึงขึ้นมาแล้วมันจะพลั้งมือได้นะครับตอนนี้เราก็แกะจอออกจากเครื่องได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครจะแกะสายแพร์จอออกจากตัวเมนบอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แกะออกเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรกับเมนบอร์ดมากมายเพียงแต่ต้องการจะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็เพิ่มแรมใส่ SSD เข้าไปแค่นั้นเองผมจึงหาพลาสติกมารองหน้าจอนิดนึงเสร็จแล้วก็วางจอคว่ำเข้าไปข้างๆตัวเคสของคอมพิวเตอร์แบบออนวันเลยครับแล้วก็วางจอคว่ำไปได้เลยก่อนที่จะไปดูเมนบอร์ดของจริงนะครับก็ดูเลเยอร์ของเมนบอร์ดจากเว็บไซต์ของ HP ก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกับรูปที่เขาถ่ายมาให้ดูนะครับว่าบนเมนบอร์ดมีสล็อตอะไรบ้างที่เราสามารถเพิ่มแล้วก็เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับที่สำคัญเครื่องนี้มี M.2 Graphic Card Connector ด้วยผมยังไม่เห็นว่าของจริงเนี่ยเวลามาเชื่อมต่อมันจะเป็นยังไงนะครับก็เห็นแต่ตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขาเอารูปมาให้ดูก็ลองค้นหาด้วยคำว่า M.2 Graphic Card ละกันมี M.2 SSD slot ด้วยแต่ไม่ยอมบอกว่ารองรับ M.2 SSD แบบ SATA หรือ PCI Express นะครับก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาคอนเนคเตอร์ของฮาร์ดดิสก์แบบ SATA นะครับอันนี้คืออีกด้านหนึ่งของเมนบอร์ดนะครับก็คือถ้าเราดูจากเครื่องก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ต USB พอร์ต LAN ช่องเสียบสายไฟช่องเสียบหูฟังแล้วก็ HDMI out นะครับก็ลองดูแล้วกันทีนี้มาดูของจริงบ้างนะครับเมนบอร์ดก็เป็นเมนบอร์ดเล็กๆนะครับก็เหมือนกับรูปที่เราเห็นมาเมื่อสักครู่พวกซิงค์ระบายความร้อน CPU พัดลมระบายอากาศก็เหมือนกับที่ใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับฮาร์ดดิสก์ใช้ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วนะครับที่ให้มากับเครื่องเป็นขนาด 1 เทราไบต์ด้านบนสุดนู้นก็จะเป็น DVD-RW นะครับตรงนี้เป็นการ์ด Wi-Fi เป็นการ์ด Wi-Fi แบบ M.2เป็น Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth รวมอยู่ในการ์ดเดียวกันตรงนี้ที่บอกว่าเป็นGraphic Card Connector นะครับเป็น M.2 Graphic Card Connector ซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยเห็นของจริงนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเคยเห็นแต่ตามเว็บไซต์ต่างๆแค่นั้นเองนะครับถ้าใครสนใจก็เอาคำว่า M.2 Graphic Card ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับต่อมาสล็อตแรมนะครับแรมมีอยู่2สล็อตผมจะเพิ่มอีก4 กิกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถอดตัวเก่าไปไว้ด้านล่างได้เลยนะครับตามข้อมูลในเว็บไซต์บอกว่ารุ่นนี้
ใช้แรม DDR4 2400นะครับแต่ว่าพอผมแกะดูที่เครื่องเป็นแรม DDR4 266เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้สปีดของแรมเท่ากันจึงสั่ง DDR4 266มาเพิ่มครับแรมที่ผมเพิ่มเข้าไปเป็นยี่ห้อ Transcend นะครับถ้าใครสนใจสินค้าของ Transcend ไม่ว่าจะเป็นเมมโมรีหรือว่า SSD ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ LINE ID @s.a.comtech นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของ SSD บ้างนะครับสล็อต SSD แบบ M.2 อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการติดตั้งผมจะถอดสาย SATA ของ Hard Disk ออกก่อนนะครับสล็อต M.2 ของ HP รุ่นนี้นะครับมีอย่างเดียวมองดูแล้วน่าจะเป็น M.2 ที่รองรับ SSD แบบ PCI Express แต่ผมหาข้อมูลแล้วนะครับเครื่องนี้รองรับ M.2 แบบ SATA ผมจะเพิ่ม SSD M.2 SATA ของ Transcend เข้าไปให้กับ All-in-One PC เครื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือ SSD แบบ M.2 SATA ที่ผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับยี่ห้อ Transcend ขนาด 256GBการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่แกะออกจากกล่องแล้วก็เสียบเข้าไปให้ตรงสล็อตให้แน่นแล้วก็หาน็อตเรียวละเอียดที่หัวใหญ่ๆหน่อยมาขันเข้ากับตัวรอง SSD แค่นั้นเองนะครับใส่เข้าไปให้ตรงสล็อตนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงพอเข้าล็อกก็กดลงนะครับแล้วก็เอาน็อตเรียวละเอียดหัวโตๆนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมถอดมาจากโน้ตบุ๊กเครื่องเก่านะครับจริงๆแล้ว HP น่าจะมีตัวล็อก SSD มาให้ด้วยนะครับหรือว่ามีแต่ผมหาไม่เจอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เลยถอดน็อตจากโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าๆมาขัน SSD ให้แน่นนะครับถ้าเป็นไปได้หาตัวที่เป็นหัวใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าจะได้ล็อกตัว SSD ไว้ถ้าเป็นน็อตหัวเล็กเนี่ยอาจจะทำให้ตัว SSD กระดกขึ้นมาได้หลังจากนั้นก็เสียบสาย SATA เข้าไปเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็เป็นกระบวนการประกอบกลับนะครับระวังอย่าให้ลืมไขควงหรือว่าลืมอุปกรณ์ใดๆไว้บนเมนบอร์ดนะครับเช็คให้ดีนะครับแล้วก็เช็คดูว่าอุปกรณ์ที่เราเพิ่มเข้าไปอัปเกรดเข้าไปนั้นเราได้ติดตั้งอย่างแน่นหนาหรือยังนะครับก็ยกจอมาทาบลงไปก็กดให้แน่นตามปกติหลังจากนั้นก็ขันน็อตทุกตัวนะครับที่เราถอดออกมาให้แน่นรวมทั้งขาตั้งจอนะครับแล้วก็กดพลาสติกที่เป็นตัวปิดขาตั้งจอให้เรียบร้อยThank you.
หลังจากที่เราเพิ่มแรมแล้วก็ติดตั้ง SSD เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการย้าย Windows จากฮาร์ดดิสก์ไปที่ SSD ด้วยนะครับเครื่องของเราถึงจะไวขึ้นสำหรับวิธีการย้าย Windows จากฮาร์ดดิสก์ไปที่ SSD นะครับแนะนำให้อ่านแล้วก็ดูจากลิงก์ที่ผมให้ไว้นี้ได้เลยนะครับผมแนะนำโปรแกรม Minitool Partition Wizard เพราะว่าเคยใช้แล้วใช้ได้ฟรีใช้ได้ดีแล้วก็ยังไม่เคยเจอปัญหาใดๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับก็ไม่ต้องก๊อปข้อมูลไม่ต้องแบ็กอัพข้อมูลใดๆทั้งสิ้นแค่ย้าย Windows จากฮาร์ดดิสก์ไปที่ SSD แล้วก็ลบทุกพาร์ติชันในฮาร์ดดิสก์สร้างพาร์ติชันขึ้นมาใหม่ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการแกะเครื่อง HP All-in-One 24-F004D เพิ่มแรมใส่ SSD ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณที่